Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Welcome back to English class with teacher Aina again. So today I will teach you unit 7. Go and get in touch. นะคะหน่วยย่อยของเราก็คือ learn more นั่นเองนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่บทเรียนเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์แรกเลยนักเรียนสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำขอร้องและคำแนะนำง่ายๆที่ฟังหรืออ่านได้นะคะแล้วก็จุดประสงค์ที่สองนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงประโยคข้อความและบทกลอนสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่านในภาษาอังกฤษแล้วก็จุดประสงค์ที่สามนะคะนักเรียนสามารถบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทานง่ายๆหรือเรื่องสั้นๆได้อีกด้วยนะคะแล้วก็จุดประสงค์สุดท้ายนักเรียนสามารถที่จะเขียนภาพแผนผังและแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่านได้อีกด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในยูนิต7นะคะบทที่7นะคะGo and get in touch แต่หน่วยย่อยของเราคือ learn more เรียนรู้เพิ่มเติมจากคาบที่ผ่านมานะคะโอเคทีนี้เรามาดู dialogue learn and draw the correct direction to Vinay's house point to the house ก็จะเป็นเรื่องราวของวินัยนะคะบ้านของวินัยนั่นเองนะคะทีนี้คู่สนทนาก็จะมีวินัยกับบ๊อบ2คนนะคะทีนี้เรามาดูวินัยบอกอะไรวินัยบอกว่าWould you like to come to my house this weekend? เธอจะมาบ้านฉันไหม this weekend ในวันหยุดสัปดาห์นี้บอกว่า yes how can I get to your house? ใช่แล้วฉันจะไปยังไงที่บ้านของเธอวินัยบอกว่า it's not difficult to find มันไม่ได้ยากเลยนะคะ from soy 35 อยู่ในซอย35 you have to turn left เธอสามารถที่จะเลี้ยวซ้ายOn to พระหมโยธินโรดนะคะถนนพระหมโยธิน After you pass soy 37 make a U turn and turn left into soy 28เขาบอกว่าหลังจากซอย37เนี่ยเธอสามารถจะ U turn กลับรถนะคะ and turn left แล้วก็เลี้ยวซ้าย into soy 28นะคะ go straight ไปทางตรง for 300 meter นะคะ300 meter you will see house number 119/3 เธอก็จะสามารถเห็นบ้านเลขที่119/3นะคะ on the left ซ้ายมือนะคะ is a pink single house that's my house ก็จะมีบ้านเป็นสีชมพูหลังเดียวนะคะนี่แหละนั่นแหละคือบ้านของฉันบอสก็บอกว่า that's easy มันง่ายมาก pass soy 37 then make a U-turn and look for soy 28 go straight the house number 119/3 is on the left บอสบอกว่าง่ายมากเลยหลังจากซอย37หลังจากนั้นก็กลับรถแล้วก็มองไปซอย28แล้วก็ทางตรงเลยนะคะก็จะเห็นบ้านเลขที่119/3นะคะฝั่งซ้ายมือนะคะวินัยบอกว่า that's right shy are you coming this Saturday เธอมาในวันเสาร์นะบอกว่า sure I will be there about 9 o'clock แน่นอนฉันจะไปประมาณ9 นาฬิกานั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องราวการบอกที่อยู่ของบอที่อยู่ของวินัยว่าไปยังไงนั่นเองนะคะก็จะสังเกตเราจะใช้อะไรคะ go straight ทางตรง turn leftU-turn เราจะใช้รถสายที่เราเรียนคาบที่แล้วนะคะโอเคทีนี้เรามาดูนี่ก็จะเป็นรูปภาพที่จะเป็นบ้านของวินัยนะคะก็จะมีถนนพหลโยธินโรดแล้วก็พหลโยธินโรดนะคะแล้วก็จะมีซอย28 Park แล้วก็อันนี้ซอย27นะคะง่ายมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนผังแผนภูมิแผนที่ของที่อยู่วินัยนั่นเองนะคะโอเค next เรามา read an email answer the question เดี๋ยวเราจะทำการอ่านอีเมลนะคะแล้วก็ตอบคำถามเหล่านี้นะคะโอเคทีนี้มาดูอีเมลของเรา dear Sarah เรียกถึง Sarah last vacation เมื่อหยุดยาวที่ผ่านมา I went to เชียงใหม่ฉันไปที่เชียงใหม่ My aunt picked me up at the
airport น้าของฉันก็มารับฉันไปที่ airport นะคะ she took me to her house ไปที่บ้านของเขา she has a daughter ก็จะมีลูกสาวนะคะมีชื่อว่ามานี I stayed with them for a week ฉันก็อาศัยกับพวกเขาในสัปดาห์นี้นะคะ I stay with my aunt ฉันอาศัยอยู่กับน้า When I was there I went to the park with Mani เมื่อฉันมาที่นี่ฉันก็จะไปที่สวนกับมานีนั่นเองนะคะ My aunt to Mani and me to the zoo น้าของฉันเนี่ยก็จะมารับมานีกับฉันเนี่ยไปที่สวนสัตว์ We fed the animals I saw many beautiful birds I like going there ก็จะเห็นสัตว์ต่างๆนะคะก็ฉันก็เห็นนกที่สวยงามมากไปเลยทีเดียวนะคะฉันชอบที่นี่มาก Now I am back home ตอนนี้ฉันก็ได้กลับบ้านนะคะ I hope to go thereAgain next year หวังว่าฉันจะไปอีกครั้งหนึ่งในปีต่อไปนะคะ Love Vina รักแล้วก็ลงท้ายด้วย Vina นะคะคนที่เขียนมีชื่อว่า Vina นั่นเองนะคะโอเคเขียนจดหมายส่งถึงซาร่านั่นเองนะคะอีเมลนะคะต่อไปที่เรามาดูการตอบคำถามข้อหนึ่งเขาถามว่า How did Vina go for vacation Vina เนี่ยอะไรคะลูกอย่างไรใช่ไหมคะ vacation เข้าไปอย่างไรนะคะ 2. how many days did she go พวกเขาไปกี่วัน 3. is Mani Vina's aunt มาเนี่ยเป็นคุณน้าของวีนาใช่หรือไม่ข้อที่ 4. I hope to go there again next year where is that เขาก็จะไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาก็จะไปอีกครั้งหนึ่งที่เขาไปนะคะเดย์ที่ไหนที่เขาไป 5. Where does Vina send the email from Vina เนี่ย send อีเมลเนี่ยมาจากที่ไหนนะคะทีนี้เรามาดูคำถามไปพร้อมคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะข้อ1 How did Vina go for vacation Vina ไปอย่างไร She went for vacation by plane ไปกับเครื่องบินนั่นเองนะคะ Number 2 How many days did she go เข้าไปกี่วัน She went there for a week 7 days คือไป1สัปดาห์เลยนะคะโอเคต่อไป Is Mani Vina's aunt Mani เป็นวินามานีเนี่ยเป็นน้าของวินาใช่หรือไม่ No she is not เขาเป็นลูกสาวของใครคะลูกของซาร่านั่นเองนะคะข้อที่4 I hope to go there again next yearWhere is there? ก็คือเชียงใหม่นั่นเองเพราะตอนครั้งนี้เขาไปเชียงใหม่ครั้งต่อไปเขาก็จะไปเชียงใหม่นะคะต่อไป Where does Vina send the email from? Vina เนี่ยส่งมาจากที่ไหน She sent the email from her house ก็มาจากบ้านของเขานั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นคำถามกับคำตอบง่ายๆจากอีเมลนั่นเองค่ะ from emailต่อไปเรามาทบทวนในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้นะคะ Time for review Today we learn aboutdialog นะคะเราก็อ่านdialogเกี่ยวกับใครแล้วเมื่อกี้บ๊อบกับวินัยใช่ไหมคะแล้วก็ยังได้read and email อ่านอีเมลได้อีกด้วยแล้วก็ยังได้ตอบคำถามจาก from email ได้อีกด้วยนะคะ answer the question from email นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูภาระงานที่จะมอบหมายกับเราในวันนี้นะคะซึ่งก็จะอยู่ในแบบฝึกหน้า71นั่นเองนะคะทีนี้71เนี่ยนักเรียนก็อ่านแล้วก็ดูแผนที่ด้วยนะคะดูแผนที่ดีๆนะคะแล้วก็อ่านว่าข้อ1 start at Kitty's house turn left into แม่น้ำโรด where are you แล้วก็ดูแผนที่ว่าเอ๊ะแม่น้ำโรดอยู่ที่ไหนนะคะ Kitty's house ที่ไหนแล้วก็ใส่ลงไปนะคะ that's very easy นะคะ so today that's all for today see you again next class bye bye